ใช้เท้านึ่งหมูสับเริ่มนวดหมูบดไข่ไก่แป้งมันหอมใหญ่แครอทผักชีปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวมาดามตวงที่ไม่มีผงชูรสหรือสารกันบูดตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยผสมให้เข้ากันนำหัวใช้เท้าหั่นแว่นให้มีความหนาประมาณ1เซนติเมตรแล้วนำไปต้มให้พอสุกพร้อมลวกกระเจี๊ยบเขียววางใช้เท้าลงบนจานตามด้วยหมูที่ปรุงรสแล้วให้สวยงามจัดเรียงกระเจี๊ยบลงในจานตามชอบนำไปนึ่งบนน้ำเดือดประมาณ7นาทีหรือจนกว่าหมูสุกเทส่วนผสมของซอสลงในถ้วยตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนเทลงผสมกับส่วนผสมของซอสนำไปราดบนหมูที่นึ่งเอาไว้พร้อมเสิร์ฟเมนูนี้ได้ความหวานจากใช้เท้านึ่งและหมูสับมีรสชาติกลมกล่อมตามด้วยน้ำราดรสเผ็ดๆนิดๆเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆจะเริญอาหารสุดๆเลยค่ะที่สำคัญที่สุดควรล้างผักให้สะอาดด้วยคิงสเตล่าเวกก้าชนิดน้ำที่ทำให้ผักต่างๆปราศจากสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือไข่พยาธิที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะ